ก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาพูดถึงเรื่องของแนวนะครับแนวหรือว่าแนวรับแนวต้านนะครับทุกคนอ่าเป็นกลยุทธ์ที่หลายคนใช้กันบ่อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ผมเองก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแช์วิธีการที่ผมใช้ให้เพื่อนๆกันอ่าใครที่ชอบใช้แนวรับแนวต้านอยู่แล้วนะครับ ก็ผมเชื่อว่าไลฟ์วันนี้ก็ทําให้เพื่อนๆได้เข้าใจแนวรับแนวต้านมากขึ้นนะครับอ่าส่วนใครที่เป็นมือใหม่กําลังอยากจะศึกษาตัวแนวรับแนวต้านไลฟ์นี้เพื่อนๆก็จะได้เข้าใจตัวแนวรับแนวต้านกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็เพื่อนการไม่เสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปเข้าสูตรมาหาของเราเลยดีกว่านะครับทุกคนสําหรับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับทุกคนเรื่องแรกเลยนะครับก็คือแนว คืออะไรนะครับอ่าประเด็นแรกนะประเด็นที่2ก็คือแนวแนวรับแนวต้านนี่แหละนะครับทุกคนใช้งานยังไงนะครับอ่าแล้วอย่างที่3มเลยก็คือแนวเนี่ยมันมีประโยชน์และวินเลทมากขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับทุกคนก็คือแนวคืออะไรนะครับเออแนวคืออะไรอ่ะก่อนอื่นผมถามทุกคนก่อนแล้วกันนะครับ ทุกคนคิดว่าแนวรับแนวต้านมันคืออะไรผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการดูหน่อยนะครับว่าคําว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเออเพื่อนๆมนมันเป็นยังไงนะครับอ่ะลองจินตนาการกันดูหน่อยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคือจังหวะต่างๆที่ราคามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ มันทิ้งเอาไว้ให้เราเห็นว่าตรงนั้นตรงนี้มีนัยะสําคัญนะอย่างนี้ใช่ไหมพี่มา้าถ้าเราเข้าใจแบบนั้นนะครับทุกคนคือถูกต้องเลยนะครับคาว่าแนวหรือว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันคือช่วงราคาที่มีนัยะสําคัญนั่นเองนะครับถ้าสมมุติช่วงราคาณนะช่วงนั้นมันมีแรงซื้ออยู่มากนะครับ เราจะเรียกแนวนั้นว่าแนวรับนะครับทุกคนแรงซื้อหรือแอรที่ทำให้การวิ่งขึ้นนะครับถ้ามันมีดักอยู่ตรงช่วงราคานั้นเนี่ยเยอะมากๆเราจะเรียกมันว่าแนวรับนะครับทุกคนเป็นช่วงราคาที่เป็นแนวรับที่คอยกันไม่ให้ราคาลงต่อแล้วก็กลับการคอยส่งให้ราคากลับตัวขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่าณนะช่วงราคานั้นเนี่ยมันมีแรงขายอยู่เยอะ เราจะเรียกมันว่าแนวต้านนะครับทุกคนอแนวต้านหรือก็คือแนวที่คอยกันไม่ให้แก้วิ่งขึ้นต่อได้แล้วกับกันก็เป็นแนวที่คอยสบให้แก้วกลับตัววิ่งลงมาด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือแนวรับแนวต้านนะครับทุกคนความหมายมันเกิดมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตัวอย่างนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างแนวรับนะครับทุกคนเห็นไหมข้างล่างเนี่ยมันมีแรงซื้อดักรออยู่จํานวนมากนะครับทุกคนคือ,อเส้นตรงนี้ผมตีขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าแบบอ๋อเฮ้เส้นตรงนี้เดี๋ยวมันอยู่ๆขึ้นมาบนจอเองใช่ไหมไม่ใช่นะครับอันนี้คือเราต้องอะกะระยะประมาณมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองนะครับทุกคนอ่ะอย่างตรงนี้แน่นอนนะครับเห็นไหม ราคาเนี่ยกลับตัวลงมาลึกมากเลยนะครับทุกคนแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอยู่ดีๆดีดกลับขึ้นแรงเลยเห็นไหมอ่าก็แปลว่าชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยมันต้องมีแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นรออยู่เยอะมากๆแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่าแน่นอนครับถ้าแรงซื้อมีอยู่ไม่มากราคามันจะกลับตัววิ่งขึ้นมาไม่ได้นั่นเองนะครับทุกคนแ่าแล้วกลับกันถ้าสมมุติว่าอ่าแรงขายมีอยู่มากอ่ราคามันก็จะต้องวิ่งลงต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะกลับตัวขึ้นไม่ได้นะเออเพราะนั้น ตรงนี้ชัดเจนนะครับยังไงแรงซื้อช่วงนี้มันต้องมีอยู่มากแน่ๆมันถึงขั้นดีดราคาให้กลับตัวขึ้นมาได้สูงขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับอ่านี่เนาะเราก็ตีเส้นเอาไว้นะครับอ่าเป็นช่วงราคาแบบนี้อ่าก็จ er ะทําให้เราเห็นว่าอ๋อนี่ตรงนี้นะครั้งต่อไปถ้ากราฟมันกลับตัวลงมาถึงอีกมันอาจจะมีสิทธิ์กลับตัววิ่งขึ้นได้เหมือนกันกับเนี่ยที่ครั้งนี้มันกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างแนวรับนะครับทุกคนอ่านราวนี้ต่อมานะครับ เป็นแนวต้านอ่ะให้ดูตัวอย่างนะครับทุกคนนี่นะครับแนวต้านหรือก,ก็คือแนวที่มีแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงอยู่จํานวนมากนะครับทุกคนอ่ะนี่เนาะเป็นช่วงที่ถ้าราคาวิ่งขึ้นไปถึงนะมันจะทะลุขึ้นไปได้ยากนะครับกับการอ่าแนวเนี้ยมันจะส่งให้กราฟกลับตัวลงมาด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่เนาะครั้งแรกนะครับราคาวิ่งขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวหลังจากนั้นนะครับเขาก็โดนแรงขายที่มีอยู่มากจากแนวต้านแนวนี้ตีกลับลงมาเห็นไหมครับอ่านี่ผมก็ ตีแนวเอาไว้นะครับเป็นแนวเส้นสีแดง2เส้นแบบนี้นะครับครั้งต่อมาราคาขึ้นไปอีกก็ไม่ผ่านแนวตรงนี้เห็นไหมครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็โดนแรงขายจากแนวตีกลับลงมาปื๊บนะครับอ่าครั้งที่3เขากลับตัวขึ้นใหม่ๆเห็นไหมครับว่าครั้งนี้เขาก็ไม่ผ่านแนวเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็กลับตัวลงมาอ่านี่นะครับจะเห็นว่า3มครั้งเลยนะครับกรับวิ่งขึ้นไปชนเนาะ ที่แนวต้านแนวนี้นะครับแต่ก็วิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนะโดนแรงขายที่มีอยู่มากจากแนวต้านแนวนี้เนี่ยกันไม่ให้ขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอ่ะก็แปลว่าตรงนี้นะครับแรงขายได้จะมีอยู่มากจริงๆเราก็เลยมองตรงนี้เป็นแนวต้านได้นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ครั้งต่อไปถ้ากกลบกลับตัววิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านตรงนี้อีกก็อาจจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็อาจจะกลับตัววิ่งลงมาอีกก็ได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือแนวรับแนวต้านนะครับอ่าก็อ่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ ยังไม่รู้ว่ามันดูยังไงนะครับอลองดูกันแบบนี้นะลองมองเป็นช่วงราคาที่มีในยะสําคัญนะครับช่วงไหนที่ดูแล้วน่าจะมีในยะนะเออแรงขายมันโหชัดเจนมากเลยเนี่ยกราฟชนตั้งหลายรอบแล้วมันขึ้นต่อไม่ได้เออแรงขายมีเยอะมากยังเห็นไนดะ้ชัดเจนอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านนะครับนี่ให้เราประมาณกันแบบนี้นะครับแล้วก็กลับกันถ้าตรงไหนราคาพยายามจะวิ่งลงแต่ลงทะลุไปไม่ได้สักทีกลับตัวขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆเลยก็ประมาณได้เลยนะครับว่าตรงนั้นน่าจะเป็นแนวรับ นั่นเองนะครับน่าจะมีแรงซื้อดักรออยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับอ่าซึ่งในตลาดนะครับแนวรับแนวต้านมันจะมีอยู่บ่อยๆนะครับทุกคนมันจะมีอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ราคาวิ่งนะครับอ่ามันเพราะว่าแรงซื้อแรงขายแต่และช่วงราคามันมีไม่เท่ากัน,นครับมันก็จะเกิดแนวรับแนวต้านเนี่ยขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกดูแนวรับแนวต้านบ่อยๆนะครับเราก็จะเก่งขึ้นในเรื่องของการใช้แนวรับแนวต้านนี้นะเออ ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วคราวนี้ตัวแนวรับแนวต้านนี้ใช้งานยังไงเออเรารู้แล้วว่ามันมันเป็นยังไงนะครับเรารู้แล้วแนวรับแนวต้านมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วเราจะใช้งานตัวแนวรับแนวต้านนี้ในการเทรดจริงยังไงเออวิธีการใช้ตัวแนวรับแนวต้านนี้ในการเทรดจริงบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าเป็นแนวรับนะครับก็ง่ายๆครับ ถ้าราคาวิ่งลงมาชนที่แนวรับแล้วเราเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาไม่น่าจะผ่านแนวรับนี้ไปได้นะครับมีแววเหมือนจะกลับตัวขึ้นมาด้วยซ้ําก็ให้เราหาจาังหวะเก่งฝั่งหน้าบายหรือว่าเก่งว่าราคาจะกลับตัวขึ้น นั่นเองนะครับอ่านี่เนาะแล้วคราวนี้ก็กลับกันนะครับทุกคนถ้าราคาวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านหลายรอบเลยแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนก็ณนนะช่วงนี้นะครับก็ให้เราหาจังหวะเก่งหน้าเซลล์หรือว่าเก่งว่าราคาจะกลับตัววิ่งลงมานั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก็วิธีการใช้งานตัวแนวรับแนวต้านในการเทรดมันเป็นแบบนี้เลยนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดมันมันมีแค่นี้จริงๆนะครับอ่าถ้าราคาชนแนวรับเห็นชัดเจนว่าลงต่อไม่ไหว ก็หาจังหวะเก่งหน้าใบาส่วนขึ้นมาเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วกราฟผ่านแนวรับไปไม่ได้มันก็จะกลับตัวขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านแล้วมันขึ้นต่อไม่ไหวชัดเจนกราฟหลังจากนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับตัวลงมาเราก็สามารถหาจังหวะเก่งหน้าเซลลลงมาจากแนวต้านตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานตัวแนวรับแนวต้านนี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราใช้แค่นี้มันก็ ง่ายเกินไปนะครับทุกคนไม่เชิ่ว่ามันง่ายเกินไปนะครับพวกเราจะเจอกับดักราคาอยู่หลายจังหวะมากๆนะครับทุกคนที่มันจะมาคอยหลอกล่อพวกเราให้พวกเราเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ง่ายเออผมใช้คําว่าอาจจะผิดพลาดได้ง่ายแล้วกันนะเพราะนั้นผมมีคีย์สำคัญในการใช้งานตัวแนวรับแนวต้านมาฝากนะครับว่าเราจะใช้ยังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดกับการเทรดของเรานะครับอ่าซึ่งมันก็จะมีคีย์ด้วยกันอยู่ทั้งหมด สข้อนะครับทุกคนอ่ะมาดูกันว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเทรดตามเทรนเท่านั้นนะครับใช่ครับทุกคนง่ายๆเลยก็คือถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นให้เราหาจังหวะเก่งหน้าใบานะครับหรือพูดง่ายๆหาจังหวะเก่งว่าราคาจะกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับอ่ากับการถ้าสมมุติว่ามันภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงให้เราเก่งว่าราคาจะวิ่งลง นะครับให้เราเก่งเป็นฝั่งของเทรนขาลงนะครับ่านี่นะครับหาจังหวะให้มันสอดคล้องกับเทรนแบบนี้แล้ววินเลทเราจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกคน่านี่นะครับอันนี้ก็คือคีย์ข้อแรกนะครับต่อมาคีย์ข้อที่2นะครับใช้แนวให้ตรงกับเทรนนะครับ ใช้แนวให้ตรงกับเทรนหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงให้เราหาจังหวะเข้าเทรดตามแนวต้านเท่านั้นครับแนวต้านคืออะไรเนาะแนวต้านก็คือแนวที่ส่งให้กราฟกับตัวลงเห็นไหมฮะซึ่งถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงด้วยราคาก็มีโอกาสจะวิ่งลงให้เราได้ง่ายมากขึ้นทําให้เรามีโอกาสทํากําไรได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เราก็กลับกันถ้าสมมติภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็หาจังหวะ เก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นตามแนวรับต่างๆนะครับทุกคนถามว่าเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่ว่าถ้าราคาผ่านแนวรับแล้วลงไปต่อไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นเขาเกิดการกลับตัวขึ้นอก็แรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทินขาขึ้นก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟในะช่วงนี้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้ก็คือคีย์ข้อที่2นี้นะครับอ่าก็ มันจะทําให้เราเทรดได้ดีมากขึ้นวินเลทเราจะสูงขึ้นมากๆนะครับในการใช้แนวรับแนว,แนว,แนวต้านให้ตรงกับเทนนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาีย์ข้อที่3นะครับก็คือให้เวลากับการฝึกให้มากนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคน แนวรับแนวต้านเนี่ยมันเป็นเทคนิคหรือกลยุทธ์ที่เราจะต้องฝึกตีแนวรับแนวต้านด้วยตัวเองนะครับทุกคนฝึกมองหาจุดที่น่าจะมีในย่าสำคัญด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายิ่งเราให้เวลากับมันมากเท่าไหร่ยิ่งเราฝึกออมองหาแนวรับแนวต้านมากขนาดไหนระยะยาวนะครับเราก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของราคาในายะมากขึ้นเท่านั้นไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัวแนวรับแนวต้านนี้นะครับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์อย่างแพร่หลายมากๆนะครับว่าถ้ายิ่งเราฝึกตีแนวรับแนวต้านนี้ไปเรื่อยๆจนเราเข้าใจตลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กลยุทธ์นี้กลยุทธ์เดียวหรือว่าเรื่องแนวรับแนวต้านนี้อย่างเดียวเลยนะครับในการก้าวขึ้นมาเป็น Full Time Trader ได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ตัวแนวรับแนวต้านนี้ให้เก่งนะครับก็ฝึกให้มากนะครับให้เวลากับมันให้มาก แล้วเราจะเข้าใจตัวแนวรับแนวต้านมากขึ้นการทำกำไรของเรามันจะดีมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือคีย์ข้อที่3นะครับอาจจะแตกต่างจากาหลายเทคนิคเนาะหลายๆเทคนิคเนี่ยคีย์ต่างๆมันจะเกี่ยวข้องกับการเทรดนะครับแต่ว่าตัวแนวรับแนวต้านเนี่ยมันมีคีย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราด้วยนะเออซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่กลยุทธ์นะครับที่มันมีคีย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับทุกคนคือ ยิ่งเราเข้าใจเยอะเราจะยิ่งใช้กลยุทธ์นี้ได้ดีนะครับอประมาณนี้เนาะนี่นะครับอันนี้คือคีย์ทั้ง3ข้อนะครับที่เป็นคีย์ของตัวแนวรับแนวต้านนี้นั่นเองครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวอย่างจริงของคีย์แต่ละข้อเวลาเราจะเทรดกันนะครับว่าตัวอย่างจริงในตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคก็สำหรับคีย์ข้อแรกนะครับทุกคนเทรดให้ตรงกับเทรนด์นะครับ ผมแนะนำไม่ให้เพื่อนๆเปิด EMA ขึ้นมา2เส้นนะครับเส้นแรกคือ EMA 50กับเส้นที่2คือ EMA 200นะครับเปิดเส้น EMA ตรงนี้ขึ้นมานะครับทุกคนคราวนี้พอเราเปิดเส้น EMA ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมันจะช่วยให้เรามองเทรนได้ดีมากขึ้นนะเออใครยังมองเทรนไม่เก่งตรงนี้มันจะช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะถ้าเราอยากจะเทรดให้ถูกคีย์ข้อแรกนะครับก่อนอื่นเราต้องมองเทรนให้ออกก่อนนะครับ ราฟปัจจุบันตรงนี้นะครับนี่คือเทรนอะไรอ่ะผมถามทุกคนก่อนนี่คือเทรนอะไรเทรนขาขึ้นเทรนขาลงหรือไซด์เวก็คงไม่มีใครมองว่านี่คือไซด์เวหรือเทรนขาลงหรอกนะฮะมันดูง่ายมากเนาะอ่ะก็นี่นะครับตรงนี้คือเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับใครที่ดูเทรนไม่เก่งดูอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นไหมถ้าราฟมันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ย g a ฟมันจะอยู่สูงกว่า EMA 50 นะครับแล้วก็ EMA 5 0มันจะอยู่สูงกว่า EMA e 200แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันจะเรียงล UM ําดับกันแบบนี้นะครับเป็นกราฟเป็น EMA 5 0แล้วก็เป็น EMA 200แบบนี้นะนี่นะครับมันจะช่วยให้เรามองเทรนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเทรนขาขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวอย,าย่างของเทรนขาลงกันนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเทรนขาลงนี่นะครับทุกคน ก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเราไม่มี EMA เราดูออกไหมว่านี่คือเทรนขาลงเราดูออกกันอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากราฟมันวิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับอ่าเห็นไหมแต่ครั้นี้ถ้าสมมุติเราไม่มั่นใจนะครับว่าเอ้ยที่เรากําลังมองอยู่อ่ะเรามองถูกหรือเปล่าบางกราฟบางทีมันไม่ได้วิ่งลงชัดเจนให้เราเห็นแบบนี้อ่ะก็นี่นะครับ ใช้เส้น EMA มา,าดูด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับอ่านี่เนาะถ้ากราฟเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับทุกคนโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมบนสุดจะเป็น EMA 200ตรงกลางจะเป็น EMA 50แล้วล่างสุดจะเป็นกราฟนะครับทุกคนอ่านี่นะครับเรียงกันตามลําดับแบบนี้นะครับนี่ก็คือเทรนขาลง นั่นเองนะครับทุกคนใครเป็นมือใหม่หรือว่าใครไม่มั่นใจในเรื่องของการมองกราฟนะครับก็นี่นะครับใช้เส้น EMA มาร่วมด้วยแบบนี้นะมันจะช่วยให้เรามองได้ดีมากขึ้นนะครับทุกคนจะประมาณนี้เนาะสำหรับคีย์ข้อแรกนะครับ ถ้าพวกเราดูเทรนกันไม่เก่งใช้เส้น EMA มาดูด้วยแบบนี้ได้นะครับมันจะทําให้การมองเทรนของพวกเรามันชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่าโอเคครันนี้ต่อมาคีย์ข้อที่2ใช้แนวให้มันตรงกับเทรนนะครับหรือว่าใช้แนวให้ถูกกับเทรนเนาะเป็นยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้าภาพใหญ่ราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้อ่าเห็นไหมราฟอยู่บนสุดนะครับ EMA 50อยู่ตรงกลางแล้วก็ EMA 200อยู่ล่างสุดแบบนี้นะครับทุกคน ก็แปลว่าตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับคราวนี้เวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยเอ่อเราจะหาจังหวะเข้าเทรดยังไงก็ถ้าภาพใหญ่เห็นเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้นะครับให้เราหาจังหวะเข้าเทรดตามแนวรับแบบนี้นะครับทุกคนอ่านี่เห็นไหมครับก็แนวรับแนวต้านนะครับอีกหนึ่งคุณสมบัติของมันนะครับคือมันจะฟลิปได้นะครับมันจะกลับด้านได้นะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเอ่อที่จริง มันไม่ต้องศึกษาตรงไหนเพิ่มเติมก็ได้เดี๋ยวทุกคนเทรดไปทุกคนก็จะเห็นเองนะครับทุกคนนี่เนาะถ้าสมมติว่าราคาเนี่ยวิ่งทะลุอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก่อนด้านนี้มันรับบทเป็นแนวต้านมาก่อนเนาะเห็นไหมอ่ะเนี่ยถ้าราคาวิ่งทะลุแนวต้านขึ้นมาได้นะครับอ่แนวต้านตรงนี้มันจะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับได้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยถ้าราคากลับลงมาชนเนี่ย ก็มันจะเปลี่ยนเป็นแนวที่คอยกันส่งให้ราคาวิ่งขึ้นแทนได้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการฟลิปนะครับทุกคนคือแรงซื้อแรงขายในตลาดมันเกิดการสลับขั้วกันนั่นเองนะครับอ่านี่เนาะก็เรื่องนี้เ,เดี๋ยวเอาไว้ค่อยคุยกันในเ,เรื่องของตัวแนวรับแนวต้านเวลาจะเทรดในไซด์เวยีอีกทีหนึ่งน่าจะเข้าใจได้ลึกขึ้นนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ผมพูดสั้นๆเราไม่ให้ทุกคนฟังตรงนี้ก่อนเฉยๆว่ามันฟลิปได้แล้วกันนะครับโอเคไหมประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้นะครับทุกคน อ่ะอย่างในตัวอย่างก็คือมีแนวต้านเก่าที่เปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่ตรงอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะเวลาถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนี่นะครับให้เราหาจังหวะเข้าเทรดตามแนวต่างๆเหล่านี้นะครับทุกคนเห็นไหมเออเนี่ยแนวต้านเก่าที่เป็นแนวรับใหม่หรือตามแนวรับใหม่ที่อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะให้เราหาจังหวะเทรดตามแนวรับแบบนี้นะครับคราวนี้ถามว่าทําไมต้องหาจังหวะเทรดตามแนวรับแบบนี้ก็เพื่อที่ว่านี่ครับ แรงซื้อที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ที่เป็นเทินขาขึ้นมันจะได้มาช่วยส่งให้แรงซื้อ,อที่แนวรับตรงนี้เนี่ยมันมีมากขึ้นแล้วส่งให้ราคากับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็จะทําให้เรานะครับเวลามาหาจังหวะเก่งว่าราคาจะกลับตัวขึ้นนะช่วงนี้นะครับช่วงที่ราคามันติดแนวรับแล้วมันลงต่อไม่ไหวกำลังจะกลับตัวขึ้นได้ชัดเจนเนี่ย มันก็จะทําให้เรามีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับราคาก็จะได้มีโอกาสกลับตัวขึ้นจากแนวได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่านี่ก็คือเหตุผลเนาะทำไมเราต้องใช้แนวให้ถูกต้องกับเทรดนะครับแล้วคราวนี้กลับกันถ้าสมมติภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงล่านี่นะครับทุกคนอ่าก็เวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดให้เราหาจังหวะเข้าเทรดตามแนวต้านนะครับทุกคนอ่านี่ครับอันนี้มันเป็นแนวรับเก่าที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่นะครับอ่านี่นะมันเป็นการฟลิป ฟลิปแาแ่งซื้อแรงขายตรงช่วงนี้นะครับอ่านี่เนาะเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดก็ง่ายง่ายเลยนะครับทุกคนก็ให้เราดูว่าราคาณช่วงนั้นเนี่ยมันกลับตัววิ่งขึ้นไปติดที่แนวต้านหรือเปล่าเสร็จแล้วมันมีแอคชั่นว่าขึ้นต่อไม่ไหวเกิดขึ้นไหมนะครับถ้าเราเห็นชัดเจนว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวเขาขึ้นต่อไม่ไหวนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้เขาก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าในช่วงนี้เราก็สามารถหาจังหวะเก่งว่าราคาจะวิ่งลง ได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับในช่วงนี้เนาะคราวนี้ทาไมเราต้องมาหาจังหวะเก่งว่าราคาจะวิ่งลงตรงที่มันเป็นแนวต้านแบบนี้ถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับเหตุผลมันง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงมันจะได้มาช่วยส่งให้แรงขายที่มีมากจากแนวต้านตรงเนี้ยมันมีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็จะทําให้เวลาราคามันมาติดที่แนวต้านแนวนี้แล้วขึ้นต่อไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคามันหลุด กำลังจะกลับตัวลงมันก็จะได้กลับตัวลงได้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีแรงขายทั้งจากแนวต้านตรงนี้ที่คอยส่งลงมานะครับอ่ะนี่เนาะแล้วก็มีแรงขายทั้งจากภาพใหญ่ที่เป็นเทนขาลงที่ส่งให้ราคามันวิ่งลงนั่นเองนะครับอาราคาช่วงนี้มันก็จะได้กลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยเราก็จะได้มีโอกาสชนะมากขึ้นตามไปอีกด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยเนาะก็คือ ขีข้อที่2นะครับใช้แนวให้ตรงกับเทรนนะครับให้ถูกต้องกับเทรนนะครับอ่าก็ด้วยเหตุผลตามนี้เนาะอ่าโอเคคราวนี้นะครับแล้วต่อมาคีย์สำคัญข้อที่3เฮ้ยพี่มาร์คทำไมเราต้องฝึกใช้แนวรับแนวต้านบ่อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าผมถามเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าเนี่ยในการาฟปัจจุบันตรงเนี้ยแนวต้านสำคัญอยู่ตรงไหนทุกคนตอบผมได้ไหมไม่ไี่มีใครอ่าที่จะตอบได้แน่นอนนะครับอ่ถ้าเป็นมือใหม่เนาะไม่มีใครที่จะตอบได้แน่นอน ว่าเพราะอะไรก็เพราะพวกเรายังไม่เ,เคยหาแนวต้านสําคัญอะไรพวกนี้มาก่อนว่าเออตรงไหนน่าจะเ,าเป็นแนวต้านสําคัญได้จริงๆนะครับถ้าให้เฉลยก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นแนวต้านสําคัญนะครับที่คอยส่งให้ราคา,าวิ่งลงนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ส่งลงมายาวเลยนะครับอ่านี่ซึ่งแนวต้านสําคัญนี้นะครับมันจะมีผลไปในระยะยาวเลยนะครับแปลว่าในอนาคตถ้าราคากลับมาถึงตรงแนวต้านช่วงนี้อีกมันก็อาจจะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับอลองดูนะเห็นไหม อ่านี่คือปัจจุบันนะครับเห็นไหมกราฟมาถึงแนวเสร็จแล้วก็มีแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเห็นไครับอ่านี่นะครับนี่เนาะอ,อันนี้ก็คือถ้าพวกเราฝึกตีแนวบ่อยๆนะครับมันจะทําให้พวกเราเห็นอะไรมากขึ้นมันจะทําให้พวกเราเข้าใจตลาดมากขึ้นนะครับว่าระยะยาวราคามันน่าจะไปติดตรงไหนอะไรยังไงแล้วหลังจากนี้เราจะต้องออกแอคชั่นยังไงเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ประมาณนี้เนาะก็นี่นะครับยิ่งเราตีแนวบ่อยๆเราจะเข้าใจตลาดลึกขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มองเห็นจุดสําคัญสาคัญที่น่าจะมีผลในระยะยาวได้ชัดเจนมากขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉนั้นขี์ข้อที่3นี้ยิ่งเราฝึกเยอะๆนะครับพูดง่ายๆคือยิ่งเราฝึกตัวแนวรับแนวต้านนี้เยอะๆระยะยาวเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ นี่เลยนะครับก็คือคีย์ทั้ง3ข้อนะครับทุกคนอ่ะคานนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องของประโยชน์แล้วก็วินเลทว่าตัวแนวรับเนวต้านนี้เนี่ยมันมีมากขนาดไหนกันนะครับอ่าก่อนอื่นเรามาพูดถึงตัวประโยชน์ก่อนละกันนะครับสำหรับตัวประโยชน์ของตัวแนวรับแนวต้านนี้นะครับผมลิสต์ออกมาได้อยู่ประมาณ3ข้อที่เป็น3ข้อที่น่าจะเออเป็นประโยชน์ที่สําคัญที่สุด นะครับทุกคนอ่ะโอเคเรามาดูประโยชน์อย่างแรกที่เราจะได้จากการใช้ตัวแนวรับแนวต้านนี้กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเรายิ่งฝึกตัวแนวรับแนวต้านนี้เราจะยิ่งเก่งนั่นเองนะครับอ่านี่คือประโยชน์อย่างแรกเลยนะครับถามว่าทําไมเรายิ่งฝึกเราถึงจะยิ่งเก่งนะครับเพราะว่าตัวแนวรับแนวต้านนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันคือหนึ่งในไม่กี่กลยุทธ์นะครับที่ ปัจจัยสาคัญหรือว่าคีย์สาคัญของกลยุทธ์มันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้ายิ่งเราเข้าใจตัวราคาสําคัญต่างๆในตลาดมากเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใจแนวรับแนวต้านมากเท่าไหร่ระยะยาวเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นนั่นเองนะครับก็นี่คือประโยชน์อย่างแรกนะครับยิ่งเราใช้บ่อยยิ่งเราให้เวลากับมันเยอะเยอะกว่าคนอื่นๆนะครับทุกคนแล้วก็ยิ่งเราเข้าใจลึกกว่าคนอื่นๆเราก็จะยิ่งเก่งกว่าคนอื่นๆนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน ชน์อย่างแรกที่เราได้จากตัวแนวรับแนวต้านนี้นะครับข้อนี้ต่อมาประโยชน์อย่างที่2นะครับก็คือมันใช้ได้กับหลายๆศาสตร์เลยนะครับมันใช้ได้กับหลายๆศาสตร์ขนาดไหนก็ขนาดที่ว่า,าบนโลกนี้นะครับไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะที่ใช้ร่วมกับแนวรับแนวต้านไม่ได้เลยนะครับไม่มีทฤษฎีไหนที่ใช้ร่วมกับแนวรับแนวต้านไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มี ยังยังพอมีอยู่พวกตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจบางตัวเลขนะครับยังใช้กับแนวรับแนวต้านไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้กับแนวรับแนวต้านได้นะครับคือมันประยุกต์ใช้ได้กับหลายศาสตร์มากๆเลยนะทุกคนอ่ะก็เพราะฉะนั้นนะครับตัวแนวรับแนวต้านนี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าเราเก่งแล้วเนี่ยโอ้โหเราเอาไปต่อยอดได้หลายด้านมากๆแล้วทําให้เราเข้าใจ ศาสตร์อื่นๆได้ลึกขึ้นมากๆด้วยนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์อย่างที่2ที่เราได้จากตัวแนวรับแนวต้านนี้นั่นเองนะครับครั้ต่อมาอย่างที่3เลยนะครับก็คือมันจะช่วยให้เรามองตลาดได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่เรายัางไงก็ได้จากตัวแนวรับแนวต้านอยู่แล้วนะครับทุกคนอ่ก็คือเราจะมองเห็นพวกราคาที่มีนัยยะสําคัญเราจะมองเห็นพวกจุดสําคัญต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นได้นั่นเองนะครับอ่าซึ่ง เคยมีครั้งหนึ่งนะครับทุกคนมันมีเทรดเดอร์ชาวโปรตุเกสปะหรือโปแลนด์หรือสวิสเซอร์แลนด์สักที่หนึ่งนะครับทุกคนผมจำไม่ได้ที่เขาไลฟ์บน Facebook นะครับหรือไลฟ์บน u t u b e ก็เขาเนี่ยใช้ตัวแนวรับแนวต้านนะครับในการคาดการทิศทางราคาของดอทคอยหรือเปล่า จำไม่ถูกนะทุกคนเอ่อคริปโตสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอโทษด้วยมันเหรียญหมามันมีเยอะเกินนะครับทุกคนมีชิบะดอตคอยเบบี้ดอตอะไรไม่รู้เยอะไปหมดนะครับก็เอ่อสักดอทหนึ่งนะครับสักดอทหนึ่งอ่ะก็ เขาวิเคราะห์ได้แม่นยำสูงถึง80%เลยนะครับอ่าเพราะว่าคริปโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาราคามันวิ่งนะครับมันจะวิ่งตามอารมณ์ความรู้สึกของคนในตลาดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราใช้แนวรับแนวต้านลึกๆเราจะสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในตลาดเลยนะครับและมันจะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ในตลาดคิดอะไรอยู่นะเออซึ่งเทรดเดอร์คนนั้นนะครับสามารถที่จะทําบินเลทได้สูงถึง80%เลยนะทุกคนคือวิเคราะห์ได้ถูกไปเป๊ะเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ ขอโทษที่มันนานแล้วนะครับมันเรื่องตั้งแต่ปี2021แล้วนะมันนานมากแล้วนะครับทุกคนอ่านี่2024เนาะ3ปีนะครับก็ขอโทษด้วยจําชื่อไม่ได้จริงๆครับใครจําได้ก็ฝากคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆหน่อยนะครับเผื่อเขาอยากเผื่อเพื่อนๆคนอื่นๆอยากจะไปดูเป็นตัวอย่างนะครับประมาณนี้นะอ่าโอเคนี่นะครับนี้คือประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับที่ได้มาจากตัวแนวรับแนวต้านนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับ แล้วตัววินเลดล่ะเอออันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนรอดูกันอยู่นะครับแล้วตัววินเลดล่ะพี่มาร์ควินเลดเวลาเราใช้ตัวไดรับเนวต้าตน,นี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ,อ่ะก็ผมขอแบ่งเป็นจํานวนปีละกันนะครับทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลที่ออทางทีมบันเทรดเดอร์เนี่ยเขาหามานะครับทุกคนนะก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแต่ผมเชื่อว่ามันก็คงเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดอีกหนึ่งข้อมูลเหมือนกันนะครับอ,อ่ะโอเคก็นี่นะครับทุกคน ก็วินเลทของตัวแนวรับแนวต้านนี้ผมขอแบ่งเป็นจํานวนปีแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยิ่งเราใช้ได้ลึกได้นานก็วินเลทเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนอ่ะก็นี่นะครับโดยค่าเฉลี่ยแล้วนะครับทุกคนเทรดเดอร์ที่ใช้แนวรับแนวต้านมา1-2ปีจะมีวินเลทกันอยู่ที่ประมาณ50-55%นะครับอ่ะก็คือความแม่นยําอยู่ระดับกลางๆงนะครับทุกคนไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากเออก็คือกลางกลางนะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่น่ะอยู่ตรงกลาง นั่นเองนะครับครั้งที่ต่อมาเทรดเดอร์ที่ฝึกแนวรับแนวต้านมาประมาณ2-5ถึงปีนะครับก็จะมีวิลเลจกันอยู่ที่ประมาณ55-65ถึงนะครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าปกติวินเลตเนี่ยมันเพิ่มยากมากนะครับทุกคนหนึ่งถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ย เพิ่มมาแค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าฝึกมาประมาณ2-5ถึงปีแล้วเพิ่มมา10%ได้เนี่ยนี่คือเก่งมากๆเลยนะทุกคนเออประมาณนี้คราวนี้ต่อมานะครับสำหรับเทรดเดอร์ที่ฝึกตัวแนวรับแนวต้านนี้มา5ปีบวกนะครับทุกคน5ปีขึ้นไปเลยนะแล้วก็รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกจุดที่เป็นจุดสําคัญจริงๆก็บินเลดจะอยู่ที่ประมาณ70%บวกได้เลยนั่นเองนะครับอ่าก็นี่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัววินเลดนะครับก็ ผมแบ่งเป็นจานวนปีประมาณนี้แล้วกันนะครับคราวนี้น่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนอยากถามกันพี่มาร์คครับแล้วคนที่เป็นโปรในไทยเนี่ยพวกคนที่เป็นโคชพวกคนที่เป็นะระดับโปรๆทั้งหลายแหล่วินเลทเขาอยู่ประมาณไหนกันส่วนใหญ่นะครับที่ผมเห็นเนาะจะอยู่ที่ประมาณ50-60กันนะครับอลองไปดูได้นะพวกโคช b บนา r ีออปชันพวกโคชฟอเร็หลายคนนะครับวินเลทจ,จะอยู่ที่ตรงประมาณเนี่ย2-5ปีนี้กันนะครับน้อยคนนะที่จะไปถึงระดับ 70%บวกได้นะครับทุกคนนี่เนาะกะ็มีอยู่บ้างบางคนที่ทําได้ถึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงนะครับส่วนใหญ่กอ็อยู่ตรงกลางๆนี้กันหมดแต่ต่อให้อยู่แกล,งกลางๆนี้กันนะครับทุกคนก,ก็คือถือว่าก็ไปไกลามากๆแล้วนะเออก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะเพราะว่าถ้าพวกเราลองไปดูนะครับ แค่อยู่ตรงกลางเนี้ยโหคนประสบความสําเร็จในการเทรดกันเยอะขนาดไหนนะครับเออลองไปดูนะเยอะมากๆากเลยนะครับทุกคนน่าประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแนวรับแนวต้านทั้งหมดที่ผมมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก่อนจากลากันไปวันนี้นะครับทุกคนก็ผมมีคําถามที่อยากจะฝากถึงทุกๆคนหน่อยนะครับทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่นะครับสมมุติถ้าเราตีแนวขึ้นมา นะครับไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามนะครับแนวรับแนวต้านตีตรงไหนก็ตามนะครับจะสําคัญไม่สําคัญก็ตามนะครับแนวที่ตีขึ้นเนาะอ่ะก็ผมถามทุกคนหน่อยนะครับว่าทุกครั้งที่กราฟไปถึงแนวแนวนั้นที่เราตีกราฟมันต้องติดที่แนวทุกครั้งไหมครับเอออ่ะผมถามทุกคนหน่อยนะครับ100%ที่กราฟไปถึงแนวกราฟต้องติดที่แนวเสมอไม่ไม่ทะลุแนวไหมครับต้องเป็นอย่างนั้นไหมเออ แน่นอนนะครับเป็นไปไม่ได้นะทุกคนผมเฉลยให้เลยแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งถามว่าทําไมล่ะทาไมมันเป็นไปไม่ได้นะครับแนวรับแนวต้านต่างๆเนี่ยมันมีการทะลุได้นะครับทุกคนเออราคามันวิ่งทะลุได้นะไม่ใช่ว่ามันทะลุไม่ได้นะครับทุกคนก็มันเป็นเพียงแค่ราคาที่มีนัยยะสาคัญนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งถ้าวอลลุ่มใบหรือว่าแรงซื้อในตลาดมันมีเยอะราคาก็ทะลุขึ้นได้ทะลุแนวต้านได้เป็นเรื่องปกตินะครับหรือกับการแนวรับ ถึงแม้จะมีแรงซื้ออยู่ที่แนวนั้นเยอะแต่ถ้ามีวอลลุ่มเซลล์เข้าในช่วงนั้นเยอะก็คือมีแรงขายเข้าเยอะนะครับราคามันก็ทะลุลงไปได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของแนวรับแนวต้านก่อนนะครับว่ามันถูกทะลุได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่มีแนวไหนที่มันไม่เคยทะลุเออมันทะลุได้ทุกแนวอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งฝึก เรายิ่งเข้าใจเรื่องแนวรับแนวต้านมากเท่าไหร่เราจะหาเจอนะครับว่าแนวไหนคือแนวที่มันมีนัยยะสําคัญแนวที่มันจะทําให้การเทรดของเราเนี่ยมีบินเลทสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้พวกเราให้เวลากับการใช้แนวรับแนวต้านนี้ให้มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับถ้าเราอยากจะเก่งตัวแนวรับแนวต้านนี้เนาะเพราะมันยิ่งฝึกมันจะยิ่งเก่งนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะอ่าโอเคนะครับ ก็นี่เลยนะครับเป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านความรู้ดีๆที่ผมมาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้กันนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของพวกเราดีขึ้นกันหรือเปล่าอ่าก็สำหรับไลฟ์วันนี้นะครับอาจจะเป็นไลฟ์สั้นๆนะทุกคนเพราะว่าเวลาเรามีแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมก็อยากจะพูดอะไรที่มันเยอะกว่านี้อยากจะแชร์ความรู้อะไรที่เยอะกว่านี้นะแต่ว่าเวลาเรามันไม่พอจริงๆเพราะนั้นในเมื่อเวลาเราไม่พอก็ แชร์ได้เท่าที่แชร์ได้แล้วกันเนาะเออเดี๋ยวแบ่งซอยย่อยกันเป็นทีละไลฟ์นะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่รับข้อมูลมากเกินไปด้วยอ่ะก็จะได้ค่อยๆเข้าใจไปทีละเรื่องทีละเรื่องด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะอ่าโอเคก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดอย่าลืมกดกันนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ในไลฟ์ต่อๆไปอีกนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับความรู้ดีๆที่เพื่อนๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นความรู้ดีๆที่มาจากทีม One Trader นะครับทุกคนนี่คือทีมเทรดเดอร์ที่อยู่เบื้องหลังในช่องของเรานี้นะครับที่เขาคอยเตรียมเนื้อหาต่างๆมาให้ผมพูดในไลฟ์ มาสอนเพื่อนๆในไลฟ์แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนในเว็บไซต์ Task Pilot นะครับทีมวันเท e เดอได้รับคะแนนรีวิวเพิ่มอีกแล้วนะครับทุกคนนะจากก่อนหน้านี้4ดาวตอนนี้เป็น4ดาวครึ่งแล้วนะครับทุกคนอ่านี่นะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ไปช่วยกันร,รีวิวนะครับแล้วก็ ทางทัสไพร์ล์ดเนี่ยเขาก็เห็นว่าคอนเทนต์เรามีประโยชน์จริงๆนะครับเขาก็ช่วยรีวิวมานะตอนนี้สูงถึง4.5ดาวแล้วนะครับนับว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากนะครับคอนเทนต์ในช่องของเรานี้เนาะก็ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะไปช่วยกันรีวิวคอนเทนต์ของตัวทีมบันเทเดอร์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ทัสไพร์ล์ดได้นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้นะครับฝากให้5ดาวกันด้วยนะครับทุกคนนี่นะผมให้ลิงก์ในช่องแชทแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปรีวิวกันได้นะครับ อันนี้เลยเนาะอ่าโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนติดตามช่องทางต่างๆของผมกันด้วยนะครับทุกคนนี่เนาะอ่าก็ จะมี Facebook Fanpage นะครับมี IG m a r k n ์กอั s c o r e นราทิปแล้วก็มีตัว P ต่อท้ายอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ช่องยู u ูบมาร์กนราทิปก็คือช่องนี้นะครับเพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้กันนะอ่าก็นี่ครับฝากเพื่อนๆอ,อ่าซับสไครต์อ่าแล้วก็ติดตามผมในช่องทางต่างๆนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนานะเวลาผมมาแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้แล้วก็จะได้ไม่พลาดอ่าเวลาผมอัปเดตผลงานการเทรดของผมด้วยนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ทำชาเลนจ์เทรดทำกำไรถึง1 0ึ0งหมื่นเหรียญอยู่นะ ามาได้ยังไม่ถึงครึ่งทางหรอกนะครับแต่ก็พยายามอยู่เรื่อยๆตลอดเหมือนกันนะครับฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับประมาณนี้เนออาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม